สวัสดีครับขอบคุณสำหรับเสียงต้อนรับครับผมทุกท่านครับอยากจะลองชวนทุกท่านย้อนนึกถึงประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวทางการเมืองสัก20ปีที่ผ่านมามีเสื้อเหลืองมีเสื้อแดงมีกปปส.มีพวกเราชาว3นิ้วทุกท่านมันมีครั้งไหนไหมครับที่ประชาชนออกมาเรียกร้องชุมนุมกันจำนวนมากๆเราเสนอข้อเรียกร้องแล้วคนที่อยู่ในอำนาจก็ได้ยินเห็นด้วยยอมตามเอาให้เลยใครชุมนุมให้ไปเลยมันมีแบบนี้ไหมครับมันไม่มีนะฮะสิ่งแบบนี้มันไม่เกิดขึ้นในประเทศนี้ที่มันจะมีบ้างที่ผ่านมาก็คือคนที่เรียกร้องชุมนุมเรียกร้องให้อำนาจนอกระบบมันเข้ามาแทรกแซงแล้วมันมาเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมืองซึ่งมันมีบ้างเราลองนึกย้อนไปในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยซึ่งหลายท่านอยู่ร่วมเหตุการณ์มาตลอดไม่ว่าจะเป็น14ตุลาไม่ว่าจะเป็นพฤษภา35มันมีครั้งไหนไหมครับในประเทศไทยประเทศสยามที่ประชาชนออกมาชุมนุมแล้วเรียกร้องจำนวนมากๆเสนอข้อเรียกร้องไปแล้วมันได้มาอย่างนั้นเลยโดยไม่มีอำนาจอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมันดีบ้างไหมฮะมันไม่มีนะครับบ้านเมืองมันไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้นแล้วมันไม่ได้เดินไปทางนั้นเราลองดูประสบการณ์ของเพื่อนของเราบ้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนชาวพม่าไม่ว่าจะเป็นชาวฮ่องกงไต้หวันพันธมิตรชานมไม่ว่าจะเป็นประเทศอื่นๆในยุโรปอเมริกาการเคลื่อนไหว Friday for Future ของคนรุ่นใหม่ในประเทศที่อาจจะร่ำรวยกว่าเรามันมีไหมที่คนออกมาเดินขบวนบนท้องถนนมากๆแล้วคนมีอำนาจก็บอกว่าโอเคคุณพูดถูกแล้วก็ให้เลยมันไม่ได้มีแบบนั้นนะฮะการประท้วงที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดยตรงโค่นล้มอำนาจอะไรได้ทันทีในประวัติศาสตร์มันจะมีต่อระบอบที่มันกำลังอ่อนแอแล้วมันกำลังจะพังอยู่แล้วเท่านั้นแล้วพอมีการชุมนุมประท้วงขึ้นมาหน่อยมันอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายหรือเป็นน้ำหนักที่สำคัญที่ทำให้ระบอบที่กำลังจะพังอยู่แล้วมันพังลงแต่จริงๆแล้วเมื่อระบอบที่เรากำลังต่อสู้อยู่มันเซตตัวไว้อย่างแข็งแกร่งมันใช้เวลาหลายสิบปีสร้างพลังอำนาจขุมกำลังของตัวเองเอาไว้ทุกที่ทุกเวลาทั้งในประวัติศาสตร์และในต่างประเทศปรากฏการณ์มันเหมือนกันก็คือว่าการชุมนุมประท้วงมันไม่ได้ส่งผลโดยตรงว่าคนออกมาชู3นิ้วแล้วระบอบมันจะพังคลืนต่อหน้าต่อตาหรือคนที่มีอำนาจจะยอมตามแล้วบอกว่าเออกูยอมลาออกก็ได้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการชุมนุมประท้วงไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่ได้หมายความว่าการชุมนุมประท้วงไม่ใช่สิ่งจำเป็นตรงกันข้ามการชุมนุมประท้วงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นเครื่องมือชิ้นใหญ่ที่สุดมีพลังมากที่สุดที่จะบอกว่ามีคนจำนวนมากขนาดไหนที่กำลังเชื่อและกำลังเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงอยากจะเห็นสิ่งไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีประเด็นใหม่ที่ไม่เคยถูกพูดถึงมาก่อนในสังคมนั้นๆถูกยกขึ้นมาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องการคนจำนวนมากมาร่วมกันยืนยันแสดงออกว่านี่เป็นช่องทางเป็นเส้นทางที่เราอยากจะไปในประเทศของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการชุมนุมประท้วงจึงทำหน้าที่ในการปักธงทางความคิดปักหลักชัยให้เห็นว่าเราจะเดินไปทางไหนและที่ผ่านมา2ปีเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นมากมายที่จะยืนยันว่าธงใหม่ของสังคมได้ถูกปักลงแล้วและคนจำนวนมากพร้อมใจกันที่ต้องการเดินไปทางนั้นใช่ไม่ใช่เราปักธงที่ผ่านมาปักธงใหม่ของสังคมไทยเอาไว้ชัดเจนและสำเร็จแล้วขอเสียงปรบมือให้ทุกคนที่เดินทางมาด้วยกัน2ปีกว่า2ปีกว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นมากมายนะครับทุกท่านครับแต่การประท้วงมันไม่ได้ทำหน้าที่โดยตรงในการให้เขาล้มคลืนลงมาต่อหน้าในวันนี้ทุกท่านครับมีเรื่องเฉพาะอีกหลายเรื่องที่อยากจะพูดกันที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกท่านครับขอบคุณมากประเด็นนี้แทบไม่เคยพูดถึงเลยก่อนปี2563แต่วันนี้ทุกท่านทราบเรื่องนี้แล้วตั้งแต่ปี60 61
62 63เราเห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของงบประมาณที่จัดสรรให้สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมีนัยสำคัญแต่มีการเคลื่อนไหวบนท้องถนนมาปีที่แล้ว2564ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจด้วยโควิดด้วยปรากฏว่าจัดสรรงบให้สถาบันโดยตรงน้อยลงและปีนี้65งบกำลังจะผ่านในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็ปรากฏว่างบที่จัดสรรให้สถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงก็ลดน้อยลงถึง 4,000 กว่าล้านใครอยากรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมไปอ่านที่ประชาไทยเพิ่งลงไปเมื่อกี้ทุกท่านครับมีกฎหมายอีกหลายฉบับตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เข้ามายึดอำนาจแต่งตั้งคนออกกฎหมายขึ้นมาเองเรียกว่าสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาทหารแต่งตั้งนั้นออกกฎหมายที่ขยายพระราชอำนาจให้สถาบันพระมหากษัตริย์จำนวนมากเริ่มตั้งแต่พ.ร.บ.สงฆ์ปี60ปี61พ.ร.บ.การจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ปี60ปี61พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ปี60และเรื่องที่สนใจกันมากแล้วก็ดังมากก็คือสภาเดิมมันไม่อยู่แล้วพอมาผ่านในสภาใหม่มันเลยยากขึ้นก็คือพ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพลในปี62กฎหมายเหล่านี้ใครรู้จักมันอยู่แล้วและรู้อยู่แล้วว่าเรื่องเหล่านี้มันมีเกิดขึ้นในบ้านเมืองบ้างชู3นิ้วให้ดูหน่อยขอบคุณครับขอบคุณที่เห็นคนไม่ชูเพราะว่าไม่รู้ไม่แปลกอะไรขอบคุณครับไม่รู้ไม่แปลกอะไรแต่เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี659 60 61เรื่อยมาและแทบไม่เคยถูกพูดถึงกันเลยเพราะไม่มีใครกล้าพูดแต่วันนี้มีคนจำนวนมากรู้จักกฎหมายเหล่านี้แล้วและนี่เป็นคุณอุปการของการเคลื่อนไหวทลายเพดาน2ปีที่ผ่านมาทุกท่านครับพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญสักนิดปี60พอเราเห็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมันแทบจะแก้ไม่ได้เลยมันบอกว่าต้องใช้รายชื่อประชาชน 50,000 คนถึงจะเสนอแก้ได้เมื่อก่อนเราเคยหน้ามืดตาบอดเราไม่รู้จริงๆว่าเราจะหารายชื่อคน 50,000 คนมาได้จากไหนแต่จากการเคลื่อนไหว2ปีที่ผ่านมารัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกท้าทายและสภาเปิดวาระเพื่อจะแก้ไขรัฐธรรมนูญไปแล้ว3ยกและมีร่างถึง4ฉบับที่มาจากการเข้าชื่อเสนอโดยประชาชนนับแสนคนนี่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นและมันก็เกิดขึ้นจนเดินทางมาถึงวันนี้รัฐธรรมนูญ60ปัจจุบันก็ถูกแก้ไปแล้วครับไม่ใช่แก้ไม่ได้สว.ที่ตั้งมาเพื่อขวางการแก้ก็ยอมอ่อนให้เกิดการแก้บ้างแม้มันจะไม่ใช่เรื่องสำคัญและไม่ใช่เรื่องที่เป็นประโยชน์อะไรแต่การเดินทางของเราการผลักดันตลอดเวลาที่ผ่านมามันก็ทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้และเป้าหมายระยะไกลที่วันหนึ่งอาจจะเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้คือการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยประชาชนธงนี้ก็ได้ปักเอาไว้แล้วในสังคมไทยอย่างแน่นหนาและแข็งแกร่งเพราะการเคลื่อนไหวตลอด2ปีที่ผ่านมาใช่ไม่ใช่ hey. วันนี้เราปักธงเขียนรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชนเอาไว้ได้แล้วใช่ไม่ใช่ hey. ใครเอาบ้างเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ยก3นิ้วให้ดูหน่อย hey. พร้อมกันธงระยะไกลของเราเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทุกคนพูดพร้อมกันเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เขียนรัฐธรรมนูญใหม่เขียนรัฐธรรมนูญใหม่เป็นธงที่เราต้องปักให้แน่นและต้องเดินไปข้างหน้าด้วยกันอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดขอพูดเยอะหน่อยมาตรา112ขอบคุณมากครับที่ช่วยกันสนับสนุนเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เลยจริงๆไม่พูดลงไปไม่ได้เลยโดนข้างล่างด่าป้าอัญชันเจ้าของสถิติจำคุกสูงสุด87ปีวันนี้อยู่ในเรือนจำด้วยคำพิพากษาถึงที่สุดถ้าไม่แก้ไขไม่ยกเลิกกฎหมายมาตรานี้เอาป้าอัญชันออกมาไม่ได้พี่สมบัติทองย้อยศาลตัดสินแล้วแต่ยังอุทธรณ์อยู่แต่ไม่ได้ประกันตัวอยู่ในเรือนจำ6ปีศาลพิพากษา6ปีแซมทะลุฟ้าแม็กทะลุฟ้าอยู่ในเรือนจำยังไม่ได้ประกันตัวแม้ว่ายังไม่ส่งฟ้องเลยก็ตามพรุ่งนี้แซมไต่สวน5ที่ศาลอาญาเผื่อจะได้ประกันตัวมีพลทหารอีกคนนึงครับคุณเมทินเป็นทหารขึ้นศาลทหารอยู่ในคุกทหารนี่คือรายชื่อคนที่อยู่ในเรือนจำด้วยมาตรา112และนาทีนี้ที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้เป็นนาทีที่มีคนถูกตั้งข้อหามาตรา112สูงที่สุดในประวัติศาสตร์คือ208คน10ปีที่แล้วครับพี่น้องพอเราพูดถึงเรื่องมาตรา112เราพูดได้เต็มที่เราแค่แก้ไขอยากจะแก้ไขพูดดังก็ไม่ได้แก้ไข112ยังต้องหันซ้ายหันขวาอาจารย์วรเจตเสนอแก้ไข112ยังโดนต่อยที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
แต่พอมาถึงวันนี้หลัง2ปีแห่งการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่พอเราพูดถึงมาตรา112เราได้ยินเสียงกลับมาคำเดียวว่าไม่มีทางอื่นแล้วในวันนี้ถ้าจะช่วยคนอีก200กว่าคนที่โดนคดีนอกจากยกเลิก112ใครเห็นด้วยชู3นิ้วขึ้นมาพร้อมกันยกเลิก112ยกเลิก112ยกเลิก112ขอบคุณครับและพี่น้องทุกท่านครับปีที่แล้วเราเปิดเว็บให้เข้าชื่อยกเลิก112ได้200,000กว่าภายในไม่กี่สัปดาห์ใครลงชื่อแล้วยกมือให้ดูทุกสงฆ์ใครยังไม่ลงชื่อเต้นข้างหลังสีแดงสีเขียวเชิญนะครับก่อนกลับบ้านเรายังต้องการไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้รายชื่อมากที่สุดเรายังรอทุกท่านอยู่ทุกท่านครับตั้งแต่ปี59 60 61 62 63มีข่าวร้ายคือผู้ลี้ภัยทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านหายตัวไปถึง9คนคนสุดท้ายคือคุณต้าวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์แต่พอต้าถูกอุ้มไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเราหลายคนในที่นี้ออกไปชูรูปต้าและชุมนุมบนท้องถนน2ปีที่แล้วรุ้งอ่านข้อเรียกร้องที่นี่บอกว่าให้มีการสอบสวนกรณีการหายตัวไปของผู้ลี้ภัยทางการเมืองแม้ว่าถึงวันนี้ความจริงเราจะยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้างแต่2ปีกว่าที่ผ่านมาไม่มีคนหายเพิ่มอย่างน้อยเรายังหยุดปรากฏการณ์ที่เราไม่อยากเห็นเอาไว้ได้บ้างและที่สำคัญครับทุกท่าน2ปีกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่มีการชุมนุมตั้งแต่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่มีการปักธงอันใหม่ขึ้นในสังคมไทยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขยายพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไม่ถูกเสนอขึ้นใหม่อีกเลยอันนี้ถือเป็นความสำเร็จได้ไหมครับแม้ว่าระบอบปัจจุบันยังไม่ถูกถอดเนื้อออกมาแต่อย่างน้อยเราก็ยันเอาไว้ได้ที่เขาไม่กล้าลุกคืบจะขยายอำนาจมากกว่านี้ทุกท่านครับ2ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นหลายเรื่องเล่าไปแล้วกับเราไปหมดตอนแรกที่เราเสนอเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้าเสนออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปยังสภาที่มีแต่ชายแก่หัวโบราณนั่งอยู่เราก็ไม่คิดมันจะผ่านได้แต่สุดท้ายโดยการเคลื่อนไหวเรียกร้องจากภายนอกมากมายมันก็รับเข้าไปในสภาได้ระดับหนึ่งพรบ.ต่อต้านการทรมานและอุ้มหายซึ่งจะเป็นปฏิบัติโดยตรงกับอำนาจของสถาบันอย่างทหารและตำรวจมันก็เดินทางไปได้ไกลแล้วครับท่านมันก็ไปได้ไกลกว่า10กว่าปีที่ผ่านมาถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวบนท้องถนนมันไปไม่ได้ยังมีกฎหมายที่เป็นประโยชน์อีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นพรบ.ประชามติไม่ว่าจะเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกฎหมายทำแท้งนะครับเล่าไปก็อาจจะเขียนไม่อาจจะเล่าไม่หมดภายในวันเดียวนะครับแต่ว่าหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่เป็นกฎหมายที่เฝ้ารอมานาน2ปีที่ผ่านมาเห็นความคืบหน้าไปมากกว่า10กว่าปีที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรก็ดีก็มีหลายเรื่องที่ยังไปไม่ถึงนะครับกฎหมายรายฉบับที่มันออกมาแล้วก็ยังขอใช้คำว่ายังคงเป็นเรื่องที่กระท่อนกระแท่นอยู่พรบ.ต่อต้านการทรมานเมื่อวานนี้สว.ก็ลงมติยังขอยื้อไว้แก้ไขอีกหน่อยสว.ยังรู้สึกว่ายังไม่อยากให้มันผ่านมาเร็วจนเกินไปนะครับสว.ใครเลือกมาก็พอทราบส่วนกฎหมายเลือกตั้งที่จะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งครั้งหน้าวันนี้ก็พิจารณาในสภาแล้วสภาก็ล่มเอาเป็นว่ามันก็ยังไม่สามารถจะผ่านออกมาแบบที่มันควรจะผ่านได้เกมในสภายังมีอะไรให้เราติดตามเยอะครับทุกท่านครับนาทีที่เรานั่งอยู่นี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนเดิมผู้นำการรัฐประหารก็ยังคงอยู่ในอำนาจ8ปีแล้วดูเหมือนว่าก็ยังอยากจะอยู่ต่อไปสว.ที่มาจากการแต่งตั้งก็ดูเหมือนว่ายังแฮปปี้กับการนั่งรับเงินเดือนแสนกว่าบาทต่อไปแต่งตั้งลูกเมียมาเป็นผู้ช่วยก็ได้ยังไม่อายกกต.ปปช.องค์กรอิสระที่ควรจะต้องทำงานตรวจสอบอำนาจรัฐแต่เนื่องจากเขามาจากการเลือกของสว.เองคนเหล่านี้ก็ยังคงไม่ทำงานอย่างหน้าไม่อาย
ท่านครับยังมีอะไรต้องทำกันอีกเยอะยังมีอะไรต้องทำกันอีกมากในเส้นทางข้างหน้าในระหว่าง2ปีกว่าที่ผ่านมาแม้ว่าคนหลายล้านจะได้รับรู้ถึงปัญหาจะได้เข้าใจถึงปัญหาร่วมกันเรียกร้องกันร่วมกันปักธงชัยอันใหม่ของสังคมไทยไปแล้วแต่นับถึงวันนี้ก็ยังมีคนอีกหลายล้านที่ยังคงไม่ได้มองเห็นธงอันเดียวกันยังไม่ได้เข้าใจปัญหาของระบอบอำนาจที่เป็นอยู่และยังไม่ได้คิดว่าจำเป็นต้องแก้ไขในระหว่างบางช่วงบางเวลาที่เราอาจจะไม่ได้ออกมาชุมนุมรวมตัวกันมากๆแบบนี้ทุกวันเพราะว่าชุมนุมทุกวันมันก็เหนื่อยนะฮะเรารู้ว่าเราจะหยุดทำงานไม่ได้เราจะหยุดเรียนรู้ไม่ได้เราจะหยุดแชร์ไม่ได้เราจะหยุดส่งต่อไม่ได้และเราจะเลิกเชื่อในธงชัยอันใหม่ที่เราปักเอาไว้ร่วมกันไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับระบอบประชาธิปไตยที่เป็นอยู่นี้แม้มันจะไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยเสียทีเดียวมันเป็นระบอบที่ครึ่งๆกลางๆแต่อย่างน้อยมันก็บอกเราว่าอย่างไรเสียทุกๆ4ปีมันต้องมีการเลือกตั้งและการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างช้าที่สุดก็คือไม่เกินเดือนพฤษภาคมปี2566ซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งในระยะเวลา9เดือนเนี่ยนะมันใกล้มากเลยนะซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งที่น่าจับตากว่า62ครับทุกท่านครับเป็นการเลือกตั้งที่คุณประยุทธ์และพรรคพวกเขาไม่พร้อมเลยที่เขาจะไปและเขาไม่พร้อมเลยที่เขาจะแพ้ใช่ไหมใช่แต่ดูแล้วก็ไม่มีโอกาสเลยที่เขาจะชนะใช่ไหมใช่ดูแล้วไม่รู้ใครจะไปเลือกระบอบประยุทธ์ได้คงอยู่ต่อไปใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งหน้ามีกลไกกลเกมที่แฝงเอาไว้ในรัฐธรรมนูญและในกฎหมายจะถูกหยิบขึ้นมาใช้และทุนเลขกว่าครั้งก่อนแน่นอน yeah. การเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าจะเอาประยุทธ์ออกจากตำแหน่งได้ต้องชนะแลนสไลด์มากกว่าครั้งที่ผ่านมา yeah. และต้องจับตาการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดมากกว่าครั้งที่ผ่านมาและเราทุกคนจะต้องทำงานหนักมากกว่าที่ผ่านมาและทุกคนในที่นี้พร้อมจะช่วยกันเตรียมสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าไปกาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ประยุทธ์และจับตาการเลือกตั้งให้โปร่งใสที่สุดใช่ไหมครับทุกท่านครับตรงนี้เขาบอกว่าหมดเวลาแล้วแต่ตรงนั้นเขาบอกว่าให้ผมพูดอีกหน่อยคุณจะให้ผมพูดอีกสักหนึ่งพารากราฟได้ไหมทุกท่านครับทันทีที่เราตัดสินใจว่าเราจำเป็นต้องลงสนามเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อนั้นเรารู้แล้วว่าเราน่าจะต้องต่อสู้กันในระยะยาวยาวมากและต่อสู้กันไปเรื่อยๆอีกนานผมเข้าใจว่าทุกท่านในที่นี้หลายท่านต่อสู้มานานกับผมหลายท่านสู้มาด้วยกันระยะ2ปีที่ผ่านมามันเป็นระยะทางไม่กี่ก้าวเท่านั้นใช่ไหมครับมันเป็นบันไดไม่กี่ขั้นเท่านั้นใช่ไหมครับและเรามองเห็นแล้วว่าธงชัยที่เราปักอยู่ระยะไกลเราต้องเดินไปด้วยกันอีกหลายก้าวมากใช่ไหมครับเราพร้อมจะเดินไปด้วยกันข้างในอีกยาวไกลใช่ไหมครับเราพร้อมจะก้าวเข้าสู่สนามเลือกตั้ง66ไปร่วมกันไล่ประยุทธ์ไล่รัฐบาลเผด็จการเปลี่ยนระบอบอำนาจนี้ใช่ไหมครับทุกคนเราไม่ลืมเป้าหมายของเราทุกคนเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ยกเลิก112เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ยกเลิก112สองสิ่งนี้จะเป็นไปได้เลือกตั้งครั้งหน้าต้องแลนสไลด์ไล่ประยุทธ์เท่านั้นใช่ไหมครับและเราไม่ลืมเป้าหมายระยะสั้นวันนี้ประยุทธ์ครบ8ปีแล้วไม่รู้จะทนอยู่ได้นานเท่าไหร่เป้าหมายระยะสั้นสั้นที่สุดสั้นที่สุดทุกการชุมนุมต้องพูดเหมือนกันประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์ขอบคุณครับเราเดินทางระยะไกลด้วยกันครับขอบคุณครับ